หลังจากที่เราได้ทำการเรนเดอร์เสร็จแล้วก็จะได้ภาพลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีพาสต่างๆตามนี้นะครับซึ่งเมื่อกี้ผมก็เรนเดอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่ After Effects เลยนะครับเราจะไปที่ After Effects นะครับขอปิดมายาก่อนนะครับแล้วก็เปิด After Effects ขึ้นมานะครับโดนเซฟนะครับที่ After Effects นะครับผมก็จะ import ภาพเข้ามานะครับแล้วก็จะมีโฟลเดอร์มายานะครับแล้วก็ project นะครับเข้าไป default แล้วก็มี image ตัวเนี้ยครับนะครับก็จะมีเห็นไหมครับ embed นะครับ .exr นะครับภาพพวกนี้ไม่เกี่ยวนะภาพพวกนี้เป็นการเรนเดอร์ที่นะครับเราได้ทำการเรนเดอร์เทสนะครับนี่คือภาพที่เราใช้เทสแต่นี่คือตัวไฟล์ของเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามีแค่ไฟล์เดียวเท่านั้นนะครับ thebat.exr นะครับ open ขึ้นมานะครับแล้วก็ลองสร้างดึงลงมาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อสร้าง composition ปล่อยมือปุ๊บก็จะขอเลือกเป็น fit นะครับก็จะได้ภาพในลักษณะอย่างนี้ขึ้นมานะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่ามันมีความสว่างมากกว่าภาพที่เราเห็นในมายาใช่ไหมครับก็นะครับเราต้อง extract มันออกมาก่อนไปที่ effect นะครับแล้วก็พิมพ์ x นะครับ extract r ตัวนี้นะครับอยู่ใน 3D channel หรือจะไปที่นะครับ effect นะครับแล้วก็เลือกนะครับ 3D channel แล้วก็เลือก extract r ดึงเข้าไปใส่ที่ภาพนะครับก็สังเกตได้ว่าภาพก็นะมีลักษณะที่ตรงกับความเป็นจริงแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากเราใส่เอฟเฟกต์ตัวนี้เข้าไปนะครับวิธีการก็คือว่านะครับชแนลทั้งหมดนะครับหรือว่าพาสทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไฟล์นี้อยู่แล้วนะวิธีการเราก็จะ extract มันคนละรูปแบบกันนะครับผมจะ duplicate ขึ้นมานะครับ Ctrl D ขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นเมนครับนะครับก็เป็นเมนนี่คือว่าเป็นเลเยอร์ที่เรนเดอร์ออกมาเป็นลักษณะภาพแบบเหมือนโปรแกรมมายานะครับก็แรกกันเลยนะครับผมก็จะนะครับ extract นะครับพาร์ทต่างๆเช่นตัวรถตัวพื้นนะครับแล้วก็ตัววอลนะครับของเราก็คลิกลงไปนะครับเอาตัวแบตหนึ่งก่อนนะครับซึ่งเป็นรถอันแรกก็ไปเลือกที่เห็นไหมครับมันมี R G B A นะครับก็แบตหนึ่งนะครับไปที่แบตหนึ่ง R นะครับมันจะกลับค่ากันนะครับ R แบตหนึ่ง R นะครับในเลสนะครับแบตหนึ่ง G แบตหนึ่ง B แล้วก็อัลฟาชานแนลคือ A แบตหนึ่ง A นะครับลองโซโล่นะครับโซโล่คือการเปิดดูเฉพาะเลเยอร์ที่เราเลือกนะครับสังเกตเห็นได้ว่านะครับมันทำการตัดพื้นหลังแล้วก็เรนเดอร์เฉพาะรถมาให้เราแล้วนะครับก็ได้เป็นเลเยอร์ขึ้นมาเลเยอร์แรกนะครับขอตั้งชื่อว่าแบท1นะครับนี่ผมก็ดูพลิเคทแบท1นะครับมันก็จะได้เป็นแบท2แล้วก็ทีนี้ก็มาคลิกตรงนี้นะครับเป็นแบท2นะครับแบท2 G แบท2 B แบท2 A ลองดูนะครับแล้วก็ลองโซโล่ดูถูกต้องนะครับถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยบางทีสีจะเพี้ยนจะเห็นได้ชัดเจนนะครับเราก็ต้องแก้ค่า channel ต่างๆพวกนี้ให้ถูกต้องนะครับ command D ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วผมก็จะนะครับเลือกเป็นนะครับ wall นะครับแล้วก็ไปเลือก path ของ wall นะครับก็ wall นะครับ r แล้วก็ wall gวอลบีนะครับวอลเอโอเค
ลองสโลดูนะครับวอได้มาแล้วนะครับจริงๆวอน่าจะอยู่ด้านล่างนะครับถึงแม้มันจะเจาะให้เรานะครับมันจะเจาะตัวรถออกไปแต่ว่าควรจะเอาฉากหลังไว้ด้านล่างนะครับต่อมาก็ขอคอนโทรลดีนะครับเพื่อดูพิเคตตัวนี้ขึ้นมาเปลี่ยนชื่อจากวอลเป็นนะครับกล่าวนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ extract r เลือกเป็นกล่าว r นะครับแล้วก็กล่าว g นะครับจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะครับที่เราต้องเลือกให้ถูกแล้วก็กล่าวกล่าว b แล้วก็กล่าว a นะครับลองโซโล่ดูว่าถูกหรือเปล่าถูกแล้วนะครับก็เราก็จะได้ภาพของเรามาแล้วนะครับสังเกตเวลาเราแยกเลเยอร์แล้วก็นะครับสามารถปรับแต่งได้เช่นถ้าผมอาจจะอยากใส่ฟิลเตอร์ให้ใช่ไหมครับเฉพาะเลเยอร์นี้มีสีนี้นะครับก็ทำได้นะครับต่อมานะครับก็คือว่าผมจะเริ่มใส่Ambient Occlusion ให้กับภาพของเราละนะครับก็ Command D Control D นะครับแล้วก็นะครับกด Enter นะครับแล้วก็ AO เปลี่ยนชื่อนิดหนึ่งแล้วก็มาเลือกตรงนี้ AO นะครับ AOR AOG AOB ทีนี้ Alpha Channel ไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้เลือกให้มันใส่เฉพาะส่วนนะครับเฉพาะวัตถุนะครับก็ตัวนี้ก็มาเป็นที่เป็นเลือก copy นะครับนะครับ alpha channel ตัวนี้มันเลือก copy ที่อยู่ด้านบนสุดนะครับเพราะว่ามันไม่มี alpha channel เห็นไหมครับได้ ambient occlusion มาแล้วนะครับทีนี้ก็ลองใส่นะครับ multiply ambient occlusion เนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกนะครับโหมดการ blending เป็น multiply นะครับก็ได้มีลักษณะที่สังเกตเห็นว่านะครับสีดำจะเข้มใช่ไหมครับเงาจะเข้มขึ้นแต่นี้เนี่ยมันทับอันอื่นไปหมดเลยนะครับเปิดวิตาให้ดูก็ดึงลงไปล่างนะครับแบทหนึ่งนะครับเอาแบทหนึ่งขึ้นมานะครับนะครับทีนี้แบทสองเนี่ยก็แล้วแต่เราว่าเราจะให้มันมืดหรือว่าจะให้มันไม่มืดนะครับให้มันมืดก็ลงไปใต้ AO นะผมก็เอาไปด้านล่าง AO แล้วกันนะครับแบทสองว่ามันจะได้เหมือนกับเน้นเฉพาะตัวรถของเรานะครับก็หลังจากนั้นก็เหลืออันสุดท้ายก็คือนะครับตัวของการสั่งให้เป็นค่าความชัดลึกนะครับหรือเราอาจจะเพิ่มspecular หรือว่า reflection ที่เราได้เรนเดอร์ไปตอนแรกแล้วก็ได้แต่ผมขอข้ามไปนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก่อนจะใส่ค่าชัดตื้นชัดลึกนะครับขอรวมตรงนี้ให้กลายเป็นcomposition เดียวก่อนนะครับกดชิปค้างไว้แล้วเลือกทั้ง4 5อันเนี่ยนะ6อันเนี่ยนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ pcompose นะครับเลือก move all นะครับเลือก move all แล้วเราก็จะเขียนว่า all นะครับถ้าเราไม่คลิกเลือก move all นะครับค่า extract ตรงนี้เนี่ยจะไม่มาจะไม่ตามมานะครับทีนี้นะครับทั้งหมดก็กลายเป็นเลเยอร์เดียวไปแล้วนะครับถ้าจะกลับไปแก้ไขก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็แก้ไขได้นะครับนะครับตอนนี้เป็นเลเยอร์เดียวไปแล้วนะครับก็เอาภาพเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ใส่ extract ให้มันใหม่นะครับทีนี้ก็กลับไปเลือกให้กลายเป็นนะครับ Camera Depth จะมีอันเดียวนะครับอันนี้เลือกทุก Channel ให้กลายเป็น Camera Depth ให้หมดก็จะได้เห็นแล้วครับว่าเราได้ชัดตื้นชัดลึกมาแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็นะครับทำการปิดตาเลเยอร์นี้นะครับแล้วมาใส่เอฟเฟกต์ที่เลเยอร์นี้นะครับเอฟเฟกต์ที่เราจะใส่คือเอฟเฟกต์เบลอนะครับคาเมล่าเลนส์เบลอ
นะครับสังเกตพอเราใส่เอฟเฟกต์ปุ๊บนะครับมันก็จะเบลอทั้งภาพนะไม่ได้เบลอเป็นลักษณะที่เป็นชัดลึกชัดตื้นมีเดปตามที่เราเลือกก็มาเลือกที่เบอร์แมปตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกเลเยอร์ตัวนี้นะครับ The Bad .dx สังเกตทันทีที่เราเลือกเห็นไหมครับตรงนี้จะเบลอแล้วนะครับด้านหลังแล้วตรงนี้ก็จะชัดนะครับต่อมาสังเกตดูเส้นขอบตัวนี้นะครับมันจะมีลักษณะเบลอจะทําให้มีการกินขอบเข้ามาก็คลิกถูกตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้นะครับมันก็จะทําการตัดตรงนี้ออกไปนะครับทีนี้เราสามารถนะครับเราสามารถกําหนดค่าเบลอได้ว่าจะให้เบลอเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเบลอ24ก็จะอาจจะเบลอไปทั้งภาพเลยนะครับทำเบลอ5นะครับนะครับเบลอเรดิอัสเป็น5นะครับต่อมานะครับก็คือค่าตัวนี้นะครับเบอร์โฟกัสดิสแทนส์นะครับเราสามารถกำหนดได้นะครับนะครับเห็นไหมครับว่าจะให้มันเบลอในโฟกัสระยะเท่าไหร่นะครับแต่นี่ผมขอเอาไปเป็น0เหมือนเดิมนะครับหรือเราจะ Invert Blur Map ตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะมาเบลอด้านหน้าแทนนะครับทีนี้นะครับหลังจากเราทำการเบลอให้มันมีชัดลึกชัดตื้นแล้วนะครับถ้าเราเลือกที่ไฟล์ตัวนี้นะครับไฟล์ต้นฉบับของเราตรงนี้แล้วเราตอนนี้เนี่ยค่าคอนทราสต์ตัวนี้เนี่ยยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เราไว้ที่เอฟเฟกต์นะครับ Color Collection แล้วก็นะครับ Auto Contrast นะครับก็จะมีคอนทราสต์ที่ดีขึ้นมันก็จะทำให้การเบลอเนี่ยนะครับมันดีขึ้นด้วยนะครับโดยหลักๆนะครับก็คือว่านี่ก็คือการทำงานแบบ composition นะครับที่ทำให้เรามีเห็นไหมครับ ambient occlusion มาเพิ่มเติมงานของเรานะครับมีการทำให้เงามันชัดเจนขึ้นนะครับมีการแยกองค์ประกอบเลเยอร์มาใส่เอฟเฟกต์ต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นได้จากการใช้งาน render pass นะครับในโปรแกรมมายามารวมกับนะครับการ composition ในโปรแกรม After Effects นะครับถ้าเสร็จแล้วเราก็ไปที่ composition นะครับเราต้องเลือกตัวนี้ก่อนนะครับเลือกที่ composition ของเราก่อนแล้วไปที่ composition นะครับ save frame as file แล้วก็นะครับเราจะ save เป็น Photoshop แล้วเราก็กด render เท่านี้เราก็จะได้ภาพที่มีลักษณะอย่างนี้ออกมานะครับ